ราก็จะมองถึงลักษณะของสเปซแค่นั้นว่าแบบโหพอเดินเข้ามาในชานชาลาแล้วเนี่ยโหสเปซมันใหญ่มากเลยนะมันเป็นหลังคาที่แบบใหญ่อลังการมากแล้วมันดูโอ่อ่ามากๆแล้วพอได้มาศึกษาข้อมูลนะก็รู้สึกว่าเออจริงๆแล้วรูปแบบของเขาอ่ะมันได้แรงบันดาลใจมาจากเป็นสถานีรถไฟที่แฟรงก์เฟิร์ตเยอรมันเลยย้อนกลับไปในสมัยนั้นก็ช่วงประมาณร5เนี่ยการสร้างโครงสร้างหลังคาแบบนี้ได้โดยที่ไม่มีเสามารองรับนี่มันเป็นอะไรที่ผมว่ายิ่งใหญ่มากๆเลยครับแล้วก็ด้วยรูปแบบของสถาปัตยกรรมที่ออกแบบโดยสามเด็กชาวอิตาลีมาริโอตามันโยเนี่ยเขาเป็นการผสมผสานกันมันจะเป็นสถาปัตยกรรมแบบคลาสสิกครับแต่เป็นยุคเรเนซองส์หรือว่าอย่างบางที่เองก็จะบอกว่ามันเป็นยุคนีโอคลาสสิกในแต่ละครั้งที่ผมขับมาก็จะเริ่มดูแล้วก็จะเริ่มเก็บว่าหัวเสาเป็นอย่างนี้นะตรงนั้นเป็นอย่างนี้เฮ้ยด้านหน้าฝั่งตรงข้ามเขามีอนุสาวรีย์แบบช้างสามเสียนอยู่ด้วยนะแล้วก็อย่างล่าสุดที่รู้สึกว่าแบบเราเพิ่งรู้เลยก็คือผมก็เรียกสถานีหัวลำโพงมาตลอดทั้งที่จริงๆชื่อจริงๆต้องเรียกสถานีกรุงเทพ